ค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้เรากลับมาที่ประเทศไทยของเรากันแล้วล่ะค่ะประเทศไทยที่มีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมคะกรุงเทพนั้นมีเสน่ห์ถึง5อย่างด้วยกันนะคะและสัปดาห์นี้เป็นพิเศษที่เราจะขอให้คุณผู้ชมได้ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะไปดูเสน่ห์ของวัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารการกินรวมไปถึงเรื่องของการช้อปปิ้งด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้เรามีเอกอัครราชทูตท่านทูตลอร์สบักสตรอมท่านทูตฟินแลนด์ท่านทูตฟินแลนด์และมาดามคนสวยค่ะ And I'm Brigitta Backstrom สวัสดีค่ะสวยมากคุณผู้ชมคะนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นนะคะอย่างที่เรียนไว้เนี่ยนะคะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยใครเลยจะคิดคุณผู้ชมคะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีอาหารแปลกๆมากมายหลากหลายชาติทีเดียวรวมไปถึงอาหารฟินแลนด์ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แห่งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะมีคุณยานีโอลิคานันนะคะมาอยู่ที่นี่ด้วย Who is he? Oh, he's a countryman and a famous chef here okay. in Bangkok. So okay. we're very curious to find out what he's really doing. Okay. So อย่างที่ท่านทูตเรียนนะคะต้องถามว่าเอ๊ะเป็นใครกันเนี่ยท่านทูตบอกว่าก็เป็นผู้ที่เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงมากนะคะเพราะนั้นจะมาแสดงหรือว่าจะทำให้เราดูแล้วก็อาหารแบบนั้น So I'm curious. Let us go to the kitchen. Let's go. ตามสไตล์ของสตรีนะคะไปดูในครัวกันดีกว่าว่าเขาจะทำอะไรเช่นค่ะคุณผู้ชมคะWelcome to the Center Akran Gourmet Sensory Kitchen. แล้วค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้ามาเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเชิญค่ะเพราะว่าครัวของซีเซ็นทรัลแกรนด์เนี่ยนะคะคุณยายเนี่ยบอกว่าเป็นครัวที่จัดว่าเป็นทันสมัยหนึ่งในทันสมัยในประเทศไทยก็ว่าได้ทีเดียวนะคะแม่ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เรียบร้อยจะไม่เห็นเหมือนครัวเลย This is a really modern kitchen. We have all really modern equipments. All you see is a lot of plenty of space.It's really easy to keep clean and it's really easy to keep high setting standards on. I'm cooking the main courses today is going to be the beef. I grill it. This is the methanol beef. It's come from Australia. ความภูมิใจของเรานะคะที่ดอกไม้ชนิดนี้จะเป็นดอกไม้ที่มาทำอาหารชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของฟินแลนด์นะคะก็เป็นดอกไม้จากโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะต้องการค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คืออาหารจานเด็ดของเซ็นทรัลแกรนด์นะคะโดยที่เมื่อคุณยานีชาวฟินแลนด์นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่น่าภาคภูมิใจอย่างที่ย้ำแล้วย้ำอีกก็คือหลายสิ่งผักผลไม้ในนี้นะคะใช้สินค้าของไทยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในประเทศไทยของเรานั่นเองล่ะค่ะค่ะเสียดายเรามาในช่วงที่เขาไม่ได้แสดงอยู่นะคะเขาจะมีคนเสิร์ฟคนที่จะต้องเอามาเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสาวใส่ชุดสีขาวมีปีกเป็นนางฟ้านะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะหยิบขวดนั้นมาให้แล้วก็มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้แหละ which is befitting we are in the city of angels มาดามแหมช่างคิดจังเลยมาดามบอกก็แน่ละเพราะเราอยู่ในกรุงเทพก็คือเมืองแห่งนางฟ้าก็ต้องมีนางฟ้าโอ้ว้าวHave a look at the fabulous view of the City of Angels, Bangkok. And from here you can even see my office. Where? Right down there. Wow! Right down there. คุณผู้ชมคะท่านทูต Next to the Erevan Shrine. ท่านทูตก็ชี้ชวนให้เราดูความงามของกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ากรุงเทพหรือในความรู้สึกและการที่ท่านทูตทราบมาคือเป็นเมืองแห่งนางฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากบนนี้เนี่ยสามารถจะมองแม้กระทั่งสถานทูตเนี่ยอากาศก็ดีๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะว่างๆก็มากันนะคะมาทานอาหารของคุณเชฟคนนี้นะคะจากฟินแลนด์แล้วก็มาที่เซ็นทรัลแกรนด์แห่งนี้นะคุณผู้ชมมีหลากหลายให้ดูให้ชมกันนะคะบรรยากาศ